ดีใจด้วยในที่สุดวันนี้ก็มาถึงยินดีกับเบลล่ารานีแคมปเปญเบลล่าประกาศข่าวดีออกสือ่อสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มีเรื่องราวของนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยอย่างสาวเบลล่ารานีมาให้ทุกคนได้รับชมกันซึ่งจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามและรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าหากจะพูดถึงชื่อของนางเอกสาวชื่อดังของเมืองไทยเชื่อว่านาะทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้แน่นอนอย่างสาวเบลล่ารานีแคมเปญ นักสแสดงลูกครึ่งไทยอังกฤษสุดฮอตที่บอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งนักสแสดงของวงการบันเทิงที่มีค่าตัวพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีบวกกับยอดติดตามในอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนทะลุ8ล้านคนนับว่ามาแรกอีกทั้งเป็นคนที่จับตัวยากเพราะบรรดาผู้จัดละครและเจ้าของแบรนด์ทั้งหลายต่างก็รุมจีบนางเอก,เอกสาวชื่อดังคนนี้ให้ไปร่วมงานด้วยทั้งนั้นด้วยความสามารถที่ไม่เป็นสองรองใครบวกกับภาพลักษณ์ในวงการบันเทิงที่ดูดีท่ ทำให้เธอคนนี้มักจะเนื้อหอมสำหรับบรรดาผู้ว่าจ้างทั้งหลายอีกทั้งถ้าใครได้ร่วมงานกับเธอคนนี้ย่อมไม่มีคำว่าผิดหวังอย่างเด็ดขาดเพราะเธอนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่ทำการบ้านกับงานที่ได้รับมาเป็นอย่างดีทั้งในเรื่องของบทละครหรือสคริปที่ได้รับเธอก็มักจะทำการศึกษาจดจ่ออยู่กับมาัานจนมักจะได้รับคำชมที่ดีจากเพื่อนร่วมงานและการร่วมวงการอยู่เสมอเพราะการทำงานของสาวคนนี้นับว่าเป็นอะไรอีกหนึ่ง ที่มีความเป็นมืออาชีพและน่ายกย่องอีกทั้งยังเป็นที่รักของเหล่าบรรดาแฟนคลับทั้งหลายทําให้เธอโด่งดังมากขึ้นเรื่อยๆจนมีชีวิตที่ดีอย่างทุกวันนี้ได้อีกทั้งยังเป็นที่น่าอินดูของผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงด้วยความนอบน้อมและหอมตนของตัวเธอเองทําให้เธอมักได้รับบ,บทบาททางการแสดงที่หลากหลายอีกทั้งยังเป็นนางเอกที่กระชากเกรตติ้งของช่องที่ไม่ว่าจะไปเล่นละครเรื่องไหนหรือบทบาทอะไรเธอก็มักจะทําให้ละครเรื่องน,นัดมียอดเข้าชมสูงอยู่ตลอด และเมื่อไม่นานมานี้สาวเบลล่าได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอซึ่งงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนๆที่เป็นห่วงเธออยู่นั้นถึงกับโล่งอกไปตามๆกันโดยเธอนันได้โพสต์รูปภาพที่เป็นข้อความระบุถึงช่วงที่เธอต้องรักษารรยะาะเนื่องจากมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการเสี่ยงซีวีในช่วงที่ผ่านมาเชื่อว่าหลังจากกักตัวเรียบร้อยเธอเตรียมรับทรัพย์จุกๆไปเลยเพราะนางเอกคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่ขึ้นชื่อว่าคิวทองไม่แพ้ตัวแม่คนไหน ในวงการบันเทิงเลยนะคะทุกคน